สวัสดีทุกท่านนะครับเวทีวันนี้คนเยอะมากๆก็เรียกว่าเขินเลยทีเดียวเห็นเวทีคนเยอะๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อเมื่อปี2562นะผมเดินหาเสียงในนามพรรคอนาคตใหม่ในวันแรกที่เดินหาเสียงพี่น้องประชาชนเชื่อไหมผมลงพื้นที่ที่แรกตรงตลาดข้างสำนักงานเขตบางขุนเทียนเดินไปแจกโบชัวของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีแม่ค้าคนหนึ่งถามน้องได้ค่าเดินวันเท่าไหร่ผมบอกพี่ครับใจเย็นๆผมมาแนะนำตัวผู้สมัครนั่นแหละนั่นแหละจะฝากหลานไปทำงานด้วยสักคนนึงพี่ครับผมเป็นผู้สมัครพี่ดูโบชัวผมนิดนึงแกหยิบโบชัวไปแล้วแกบอกเอ้าเอ็งลงเองเหรอนึกว่าเด็กแจกโบชัวนี่ปี62นะครับในวันนั้นเมื่อปี62วันนี้มาถึงตอนนี้ณเวลานี้ปี2566พรรคก้าวไกลมีความพร้อมอย่างยิ่งที่พร้อมจะเป็นรัฐบาลในรอบนี้อย่างแน่นอนครับและด้วยความเป็นคนธรรมดาของพรรคก้าวไกลความเป็นคนธรรมดาของผู้สมัครพรรคก้าวไกลทั่วประเทศเรามีความจริงใจที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนสั้นๆง่ายๆเลยว่าเราจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจแก้ปัญหาโครงสร้างที่มันกดทับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวไม่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือพวกพ้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างแน่นอนรับปากอย่างตรงไปตรงมาแค่นี้พอไม่พอครับพี่น้องพอไหมครับสำหรับผู้สมัครแบ่งเขตของพรรคก้าวไกลเรายืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกเวทีทุกพื้นที่นะผมไปเดินหาเสียงวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับเจอแฟนคลับของตัวเองครึ่งหนึ่งแล้วเจอแฟนคลับของคุณไอซ์รัชนกอีกครึ่งหนึ่งขนาดอยู่ในเขตผมนะเขาบอกว่าฝากไปให้กำลังใจคุณไอซ์ด้วยนะฝากไปให้กำลังใจคุณไอซ์ด้วยผมก็ถามกลับไปว่าพี่ไม่คิดจะฝากถึงผู้แทนบ้านพี่หน่อยเลยเหรอผมก็ล่อแร่ล่อแร่อยู่พอสมควรแล้วนะเพราะว่าวันนี้การเมืองต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากๆมีการเมืองที่กำลังต่อสู้กันในขณะนี้คือการเมืองที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มทุนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเคยได้ยินหรือไม่ว่าเลือกตั้งกี่ครั้งก็เป็นเหมือนเดิมเลือกตั้งกี่หนก็เจอแต่เรื่องเดิมๆเจอแต่วังวนเดิมๆเคยไม่เคยเวลาไปหาเสียงใครเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่อยากไปแล้วเลือกตั้งเลือกกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมเลือกกี่ครั้งเปลี่ยนคนไปก็เป็นแบบเดิมเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านและใครที่กำลังคิดแบบนี้อยู่ว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ท่านบอกว่าเลือกกี่ครั้งก็เหมือนเดิมผมตอบได้คำเดียวว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีพรรคก้าวไกลและเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะก้าวไกลเท่านั้นที่จะเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาที่โครงสร้างของปัญหาแก่นแท้ของปัญหาที่นักการเมืองต่างก็อ้อมไปอ้อมมาเลี้ยวแล้วเลี้ยวอีกแล้วสุดท้ายก็ไม่แก้ให้กับพี่น้องประชาชนเสียทีการแก้ไขปัญหาของพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นเวลาเจอกับนายทุนเวลาเจอกับปัญหาพรรคอื่นเขาก็จะไปบอกกับต้นตอของปัญหาว่าเผาๆเรื่องนี้ลงหน่อยนะให้กระแสมันเบาลงแล้วพี่ค่อยเริ่มใหม่นักการเมืองพรรคอื่นเวลาเขาจะไปเจรจากับต้นตอปัญหาเขาจะบอกว่าพี่ช่วงนี้กระแสมันแรงเหลือเกินพี่เผาๆลงหน่อยนะเบรกเรื่องนี้ไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพี่น้องประชาชนหายใจหายคอได้เงียบลงบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปสวาปามงบประมาณกันเหมือนเดิมที่ผ่านมามันแก้กันแบบนี้และต่อไปก้าวไกลพุ่งชนทุกปัญหาไม่มีการเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านี้อีกแน่นอนเพราะเราจะเข้าไปทลายทุนผูกขาดอย่างถาวรและพอเราประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนแบบนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ณเวลานี้ครับพ่อแม่พี่น้องมันกำลังเกิดเหตุกลุ่มทุนบางกลุ่มที่เขาตั้งวงกันเขาบอกว่าถ้าก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลซวยแน่พวกกูนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วกลุ่มทุนเหล่านี้กำลังเดินหน้าหาผู้ที่จะเอาชนะก้าวไกลได้แล้วกำลังขนเงินขนทองไปเป็นรถกระบะไปช่วยกับฝั่งตรงข้ามก้าวไกลแจกเงินเพื่อให้ก้าวไกลแพ้พี่น้องยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องทำยังไงทำยังไงนำยังไงกาก้าวไกลทั้งสองใบให้ถล่มทลายเลือกส.ส.เขตก้าวไกลให้ชนะขาดทุกพื้นที่แล้วให้มันรู้กันไปว่าระหว่างบ้านใหญ่กับบ้าน
านใหม่ที่สวยโออัดกว่าสดใสกว่าอย่างก้าวไกลใครจะแน่กว่ากันบ้านใหม่ที่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนบ้านใหม่ที่จะเปิดรับความหลากหลายบ้านใหม่ที่เห็นหัวพี่น้องประชาชนจะสู้กับบ้านใหญ่ได้หรือไม่วันนี้14พฤษภานี่คือคำตอบของพวกเราทุกคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง14พฤษภาไม่ใช่แค่เป็นการกากบาทเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ใช่แค่เป็นการกากบาทเปลี่ยนตัวบุคคลไม่ใช่แค่เป็นการกากบาทเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่จะเป็นวันกำหนดอนาคตของลูกหลานเรากำหนดอนาคตของครอบครัวเรากำหนดรายได้ในกระเป๋าเราในสิ้นเดือนถัดไปด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันพอกันทีกับวังวนการเมืองแบบเดิมๆที่กลุ่มทุนแจกจ่ายเงินให้กับนักการเมืองแล้วให้นักการเมืองเข้าไปสู่ตำแหน่งสุดท้ายให้นักการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและกลุ่มทุนก็มาเอารัดเอาเปรียบล้วงเงินออกจากกระเป๋าพี่น้องประชาชนผ่านค่าครองชีพบ้างละผ่านค่าน้ำค่าไฟบ้างละผ่านค่าสาธารณูปโภคต่างๆบ้างละที่ผ่านมาใครเคยโดนล้วงมาแล้วบ้างยกมือโอ้โหนี่โดนเขาล้วงเงินออกไปทุกเดือนเลยสิท่าแล้วไหนวันไหนวันนี้ใครที่มาแล้วบอกว่าบินค่าไฟเดือนที่แล้วมันถูกเหลือเกินไหนยกมือหน่อยใครค่าไฟถูกยกมือหน่อยลังเลไว้ลังเลเริ่มลังเลแล้วเอ้ยสสกายกลับไปกลับมาเดี๋ยวจะยกหรือไม่ยกดีอ้าวนี่ไม่มีใครยกเลยแสดงว่าบินค่าไฟเดือนนี้แพงอย่างท่วนหน้าเท่าเทียมกันใช่ไหมแล้วรู้หรือไม่ว่ามันแพงเพราะอะไรแพงเพราะอะไรหลากหลายนะคำตอบหลากหลายมีการตอบหลายคนบอกแพงเพราะการกู้แพงเพราะนายทุนแพงเพราะอะไรต่างๆสิ่งเดียวที่ค่าไฟแพงคือต้นตอของปัญหาเลยคือการเมืองมันวิบัติมันไม่รับใช้ประชาชนมันรับใช้กลุ่มทุนอย่างเดียวค่าไฟเราเลยแพงแสนแพงเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาที่ต้นตอไม่ว่าจะปัญหาค่าครองชีพปัญหาค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคหรือปัญหาทุกอย่างที่เราจะต้องลืมตาอ้าปากได้แล้วต้นตอของปัญหาล้วนแล้วแต่อยู่ในแก่นของการเมืองทั้งสิ้นพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับการเมืองที่เรากำลังมานั่งฟังที่เรากำลังใจจดใจจ่อมารอดูพรรคก้าวไกลที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนมารอดูผู้แทนเขตจากพรรคก้าวไกลแต่ละคนว่าจะมีฝีไม้ลายมือมีหน้าตามีคุณสมบัติอย่างไรที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนการเมืองเรื่องเหล่านี้เป็นการเมืองที่ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนเข้าไปทำงานเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและการเลือกผู้แทนเขตจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดพี่น้องประชาชนครับมีผู้แทนเขตบางพรรคมีผู้แทนเขตบางคนเขาบอกว่ารักพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นแต่ถ้าเกิดเลือกส.ส.เขตต้องเลือกให้ทำงานอยู่ที่เขตต้องเลือกไอ้แบบที่ลอกท่อได้ไอ้แบบที่พ่นยุงได้ไอ้แบบที่เคาะประตูและแจกข้าวสารให้เลือกแบบนี้พี่น้องคิดว่าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาสามารถมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจปากท้องเขาควรจะไปทำเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีผู้แทนบางคนเขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องฟังให้ดีผู้แทนเขตมีหน้าที่ไปเป็นตัวแทนของท่านในการเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าท่านเลือกผู้แทนเขตไม่ดีเขาไปเลือกนายกเฮงซวยมาบริหารประเทศเราจะชิบหายกันอีก4ปีข้างหน้าครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเลือกผู้แทนเขตก้าวไกลสัญญาตรงนี้เลยมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอย่างแน่นอนกาผู้แทนเขตให้ถล่มทลายครับพี่น้องครับขอบคุณครับ